คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดยพีทฟูเดทเรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะมาได้รับฟังเรื่องราวนะครับของการเดินทางในรูปแบบหนึ่งครับที่พาผู้ป่วยจากบ้านไปสู่โรงพยาบาลพาคุณจากอีกที่หมายหนึ่งไปสู่อีกที่หมายหนึ่งด้วยรูปแบบการของการดูแลทั้งดูแลทั้งดังร่างกายและทางจิตใจนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณจอยนะครับจากจอยไรนะครับคุณจอยณัฐการเด่นวณิชากรครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าบริการจอยไรเป็นบริการรูปแบบไหนทำยังไงมีที่มาที่ไปอย่างไรครับสวัสดีครับคุณจอยครับสวัสดีค่ะคุณต้อมและผู้ฟังทุกท่านนะคะครับคุณจอยช่วยแนะนำตัวให้กับท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าคุณจอยเป็นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรตอนนี้ครับจอยนะคะก็ตามที่แนะนำไปค่ะว่าจอยตอนนี้เข้ามาทำบริการจอยไรค่ะเป็นรถรับส่งพร้อมผู้ดูแลค่ะซึ่งก่อนหน้านี้จอยก็เป็นพนักงานบริษัทออฟฟิศธรรมดาตัวเล็กๆนะคะก็ทำงานออฟฟิศมา17ปีแล้วก็วันหนึ่งก็คิดว่าฉันจะออกจากคอมฟอร์ทโซนจะเป็นการลาออกครั้งสุดท้ายเนาะแต่ก็หารู้ไหมค่ะว่าจริงๆแล้วนี้แหละค่ะคือคอมฟอร์ตโซนที่แท้ทรูที่เราเพิ่งก้าวเข้ามาหลังจากที่เราเดินวนหลงทางอยู่17ปีเนี่ยก็บริการจอยไรด์นะคะก็เป็นบริการพาผู้สูงอายุอะค่ะผู้ป่วยคนท้องหรือคนพิการนะคะไปหาหมอแล้วก็จะบอกว่ายังไงดีเหมือนเป็นเพื่อนละกันเป็นเพื่อนพาไปทำบุญทำธุระซื้อของซึ่งเป็นหน้าที่ที่แบบว่าให้ลูกหลานนะคะไว้ใจให้ทำหน้าที่นี้แทนแล้วก็จอยต้องบอกว่าจอยไรเนี่ยไม่ได้เป็นแท็กซี่นะแต่เราคือ Nanny for Adult นะคะก็คือเป็นลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกจ้างหลานจ้างสำหรับผู้ใหญ่ค่ะโอ้ครับครับบอกว่าไม่ได้แท็กซี่หมายถึงว่าไม่ได้ทำหน้าที่แค่ขับรถส่งนะแต่ว่าทำหน้าที่หมายถึงว่าดูแลด้วยให้บริการอื่นๆด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าคือจอยมีความรู้สึกว่าเราอะจะต้องดูแลพ่อแม่คนอื่นเหมือนกับที่เราอะอยากให้คนอื่นอะเขาดูแลพ่อแม่เราประมาณอย่างนั้นเลยคือเราจะไว้ใจให้ใครสักคนดูแลอย่างนั้นเราต้องการแบบไหนอ่ะเราก็ให้คนอื่นแบบนั้นนะคะแล้วเพราะว่าจะก็มีคือคนหลายๆคนเขาจะบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่ดิฉันไม่ค่ะดิฉันบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่ใช่เป็นพระเจ้านะคะแต่ลูกค้าก็คือคนธรรมดาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นลูกหรือสามีของคนบางคนที่รักและเป็นห่วงคนกลุ่มนี้เขาก็เลยให้ไว้ใจให้จอยให้ช่วยดูแลแล้วก็เป็นลูกค้าก็คือคนที่ให้กำเนิดจอยไรนั่นเองค่ะครับผมครับน่าสนใจมากๆเลยท่านผู้ฟังก็น่าอาจจะได้รู้จักคร่าวๆเลยว่าจอยไลท์คืออะไรคราวนี้มาถามเนี่ยกันว่าเอ๊ะอะไรครับเป็นสิ่งที่ทำให้คุณจอยสนใจแล้วก็คิดรูปแบบบริการแบบนี้แบบจอยไลท์ขึ้นมาครับค่ะต้องเล่าก่อนว่าอย่างเมื่อช่วงปีนี้เนี่ยจอยเริ่มมีความรู้สึกเบิร์นเอาท์จากการทำงานเพราะว่าอะไรเรามีโควิดเราเวิร์กฟอร์มโฮมเดี๋ยวประชุมแล้วก็การที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมมันทำให้เราทำงานแบบ7วันต่อสัปดาห์แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยอีกนิดนึงก็จะเข้าขั้นวิปลาสค่ะเริ่มไปหาหมอเฮ้ยฉันไม่ชื่อจอยเนาะพ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้ถูกคาแรคเตอร์มากๆเลยเราไม่ใช่แบบนี้แบบว่าซึมเศร้าอยู่ๆก็กดไหลย้อนกำเริบตื่นมาตีสามอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาหมอบอกเธอกำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าเฮ้ยใช่หรอหมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ยามากินปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือถึงแม้ว่าจะดูสติสตางค์ไม่ค่อยครบเนี่ยแต่ว่าจอยเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องธรรมะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมานั่งหาว่าสาเหตุของความทุกข์ของเราที่ทำให้เป็นโรคซึมเศร้าก็ดีหรือว่าเครียดลงกระเพาะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากการที่เราทำงานในบรรยากาศสภาพแวดล้อมแบบนี้ซึ่งเราอาจจะทำมานานแล้วมาเจอจังหวะนี้ตัดสินใจลาออกจากงานค่ะทันทีที่ยื่นใบลาออกอาการดีขึ้นทันตาเลยค่ะคุณต้อมนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันช่วงที่เรากำลังจะออกเนี่ยเราจะไปโรงพยาบาลบ่อยมากเพื่อรักษาอาการกระเพาะอะไรที่มันเกิดจากความเครียดเนาะมันทำให้จอยเห็นสัจธรรมก็คือคนที่ไปโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคนป่วยอากงอาม่าหรือว่าคนที่เขาเจ็บป่วยหนักๆต้องนั่งรถเข็นอะไรเอ่ยเนี่ยเฮ้ยแล้วแบบคนที่บางคนเขาก็มาเองบางคนก็มีลูกหลานพามาแต่ว่าแล้วเราก็นึกถึงแบบเพื่อนที่ทำงานคนหนึ่งซึ่งอยู่ๆทุกอย่างมันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์เนาะเพื่อนที่ทำงานอ่ะเขาเคยบ่นว่าแบบว่าคุณแม่เขาเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอ่ะลากิจจนเต็มโควต้าแล้วไม่กล้าลางานแล้วทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่เขาก็มีพี่น้องหลายคนนะแต่ทุกคนก็ติดงานหมดเลย
มันก็เลยได้ไอเดียว่าฉันน่าจะทำหน้าที่นี้ได้ดีนะเพราะว่าเราชอบดูแลคนค่ะพื้นฐานของจอยก็คือความสนุกสนานความส่งความรู้สึกดีๆให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวเนาะแล้วก็คำพูดที่ว่าอยากดูแลคนแล้วก็จิ๊กซอต่างๆในชีวิตก็นำพาถึงว่ามันมีหน้าที่นี้ที่ยังขาดคนอยู่นะคนที่สามารถที่จะทำหน้าที่ที่ดูแลคนที่รักของใครบางคนให้ไปให้เดินทางอย่างปลอดภัยในการไปดูแลตัวเองไปโรงพยาบาลหรือไปที่ไหนก็ตามที่จริงๆต้องการคนที่ไว้วางใจแล้วต้องการคนที่จะรักและดูแลพ่อแม่ของเราหรือคนที่รักของเราได้อย่างดีในตลอดการเดินทางนะครับใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะคราวนี้มาลงมาที่รายละเอียดของการทำงานของในรูปแบบบริการของ Joyride บ้างถ้าพูดถึง Joyride เองเนี่ยอยากจะให้ลูกค้านึกถึงอะไรแล้วก็มันมีบริการรูปแบบไหนบ้างครับผมต้องบอกก่อนว่าคนเราอ่ะไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลเลยคุณต้อมก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยพอพูดว่าต้องไปโรงพยาบาลต้องไปหาหมอนัดอย่างเงี้ยก็เซ็งละต้องเสียเวลานั่งรอต้องทำอะไรคนก็เยอะช่วงโควิดอีกก็ลำบากอีกใช่ไหมคะจอยเลยต้องการทำให้การไปโรงพยาบาลของลูกค้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปคือมันต้องเป็นความสุขอะคือคุณไปรักษาตามอาการเพื่อสุขภาพเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการไปที่แบบว่าจิตใจห่อเหี่ยวกลับมาอุ้ยยาเต็มแผงเลยอะไรอย่างเงี้ยจอยก็เลยจัดเต็มถ้าเกิดเข้าไปดูในเพจจะเห็นว่าการแต่งตัวเครื่องหัวพร็อพดิฉันจะมีการช่วงแบบที่แบบยังไงนะมีการฉีดวัคซีนก็ทำเครื่องหัวมีสลิงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแค่จอยเปิดประตูแล้วลงจากรถไปเจอหน้าลูกค้าเขาหัวเราะอ่ะคือเขาก็จะรู้แล้วว่าเสร็จฉันคือแบบว่าเขาจะต้องไปโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนบางคนก็กลัวเข็มอย่างเงี้ยเห็นจอยแต่งตัวไปจัดเต็มอย่างเงี้ยค่ะบางคนแรกๆจะก็แต่งตัวเรียบร้อยนะคะเพราะเราต้องการสร้างภาพแบบว่าใส่ชุด CPE นี่แต่มันไม่ใช่ตัวเราโอเคมันเพื่อความสะอาดทำไฮยีนเนาะพอเจอกันรอบสองลูกชายเริ่มมีเพชรพี่จอยจัดเต็มเลยนะแบบว่าแบบแต่งตัวเป็นแนวผมอยากได้แนวเมอร์เมดอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็มาค่ะชุดเป็นนางเงือกอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเห็นก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบริการของจอยอะค่ะมันจะเป็นทั้งจอยเป็นเหมือนกับลูกจ้างหลานจ้างเนาะรายวันครึ่งวันรายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการดูแลจะมีชื่อเรียกบริการของจอยว่าแบบแอมบูเลฟก็เหมือนกับแอมบูแลนซ์เนาะไอ้กรณีที่ลูกค้าจะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยใช้บริการแอมบูเลฟซึ่งมันจะมีแอมบูเลฟพลัสคือการสวมวิญญาณเป็นลูกหลานค่ะดูแลประกบตั้งแต่หน้าประตูบ้านไปหาหมอพาไปรับบัตรคิวพาไปหาหมอด้วยกันอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าว่าอยากจะให้เข้าไปฟังผลร่วมกันไหมเพื่อรายงานว่ากลับมาบ้านต้องรักษายังไงอะไรอย่างนี้หรือมีข้อมูลเขาต้องการให้เราพูดกับหมอบางทีผู้สูงอายุอาจจะลืมอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือแอมบูเลฟพัสจนกระทั่งว่ารับยาเสร็จดิฉันจ่ายตังค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปเบิกแล้วก็พากลับมาส่งที่บ้านรายงานตลอดเวลาว่าถึงไหนแล้วออกจากบ้านแล้วนะคะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะหาหมอแล้วนะคะกำลังออกจากโรงพยาบาลค่ะอันนี้ส่งถึงประตูบ้านเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นหูเป็นตาแล้วคอยดูแลแทนเขาเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแอมบูเลฟแบบลาวทิปก็คือบางคนน่ะผู้สูงอายุบางคนก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีทีเดียวเลยแบบหลายๆคนดูแลตัวเองดีร่างกายแข็งแรงอยู่ลูกหลานต้องการแค่คนที่ขับรถพาไปส่งแล้วก็รอรับกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแอมบูเลฟลาวทิปหรือจะเป็นวันเวย์นะคะรวมถึงคนที่เป็นผู้ป่วยโควิดแล้วหายแล้วจริงๆอ่ะลูกค้าคนแรกของจอยเลยก็คือลูกค้าที่ป่วยโควิดแล้วพักอยู่โรงพยาบาลสนามลูกสาวโทรมาสอบถามว่ารับไหมเคสแบบนี้คุณพ่อหายแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมอ่ะคือถึงแม้คุณหมอจะบอกว่าหายแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้ถ้ามันยังมีเชื้ออยู่นิดหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคใจก็ทำบริการเป็นเวลคัมโฮมพาเธอกลับบ้านไปกลับไปหาบ้านที่คุณคิดถึงคนที่คุณรักอะไรประมาณอย่างเงี้ยคนที่หายแล้วใจก็พากลับบ้านแล้วก็เอนเตอร์เทนเขาเต็มที่อย่างเช่นคุณพ่อแข็งแรงมากกว่าซูเปอร์แมนอีกนี่คุณพ่อชนะเชื้อโรคนะคะอะไรอย่างเงี้ยครู้ไหมคะลูกค้าคนแรกเนี่ยทันทีที่ส่งเนี่ยบอกว่าพ่ออยากได้หนูเป็นลูกมากอะไรอย่างเงี้ย คือดิฉันแบบน้ำตาจะไหลจริงๆคือเพิ่งทำงานแบบครั้งแรกพ่อหนูเพิ่งทำงานเนี้ยวันแรกคุณพ่อจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเราได้ให้กำลังใจเขาถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแนวสุขภาพแล้วก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นคุณแม่ท้องจะก็จะตั้งบริการว่ามาม่าเบฟนะคะก็คือพาคุณแม่ท้องเนี่ยไปหาหมอเพราะเขาต้องไปอัลต
ราซาวด์บ่อยๆช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะอย่างล่าสุดลูกค้าที่จอยดูแลเมื่อวานนี้คือตั้งแต่ท้องจนตอนนี้เมื่อวานพาไปลูกคือ2เดือนไปฉีดวัคซีนเราจะรู้สึกผูกพันกับเด็กคนนี้มากเลยเพราะว่าแบบจริงๆเราเป็นคนแปลกหน้าเนาะแต่ว่าการที่เราได้ให้บริการเขาเอ้ยติดเที่ยงอย่างเงี้ยจอยก็จะห่วงละก็สั่งอาหารมาให้คุณแม่เพราะว่าเราจะมองว่าเขาเป็นน้องสาวเราถ้าเกิดน้องสาวเราต้องหาหมอแล้วหิวข้าวจะกินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูแลเขาแบบเหมือนประกบเลยเพราะบางคนแบบคุณพ่ออาจจะไม่ได้อยู่ด้วยหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราก็ทําหน้าที่นี้แทนแล้วก็เมื่อเดือนนี้ก็เดือน2เดือนนี้ก็เริ่มมีพอเริ่มมีการคลายล็อกดาวน์หลายคนอยากเที่ยวคุณพ่อคุณแม่อยากไปทำบุญอยุธยาจะก็มีบริการ Joy Go Round ค่ะพาไปทำบุญไหว้พระแวะขากลับแบะช้อปปิ้งเป็นทัวร์ลงฟุงโดยแท้ทรูก็จะประมาณนี้แล้วก็คือเขาจ้างอะไรฉันไปหมดค่ะครับล่าสุดมีถึงกับขั้นที่บอกว่าเอ้ยถ้าพ่อแม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดคนเดียวอย่างเช่นกับต่างจังหวัดแล้วต้องเดินทางโดยเครื่องบินคุณผู้ใหญ่จะไม่ค่อยกล้าขึ้นเครื่องบินคนเดียวอันนี้จะก็สามารถพาไปได้ก็จะเป็น Joy Ride to Fly ก็ประกบเลยพาไปส่งจนถึงปลายจังหวัดปลายทางได้เลยค่ะครับผมก็รูปแบบบริการหลากหลายเนาะถึงแม้จะว่าคอสตอมไหมในแต่ละคนเลยดีกว่าเมื่อกี้ที่ฟังคุณจอยแล้วรู้สึกว่าเป็นลูกเลี้ยงก็เป็นลูกเลี้ยงก็ได้เป็นหลานเลี้ยงก็ได้เป็นพี่สาวพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลก็ได้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าแต่ละคนว่าต้องการให้คุณจอยช่วยเหลือในบริการแบบไหนแต่ที่เห็นเลยจากเรื่องราวที่คุณจอยเล่าเนี่ยคือความเอาอกเอาใจใส่เอาอกเอาใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการกับเราเหมือนกับเราเป็นญาติของเขาเหมือนกับเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องที่ดูแลซึ่งกันและกันนะครับพอคุณจอยดำเนินการจอยไลฟ์มาเนี่ยเป็นตั้งแต่โควิดนี่มาเพียงเวลากี่เดือนแล้วครับผมจริงๆเริ่มให้บริการครั้งแรกวันที่3สิงหาค่ะออกจากงาน31กรกฎาคมปุ๊บวันที่1ลูกค้าโทรมาเองเลยงงมากก็เลยประมาณตอนนี้ก็คือ3เดือนละค่ะ3เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับคือทำไปได้แค่ประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์ต้องรับสมัครคนเพิ่มเพราะว่าคือจอยจุดเริ่มต้นของการทำจอยไลฟ์จอยก็ไปโพสต์ตามกลุ่มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้านกลุ่มจ็อบไทยคือมันจะเป็นคนที่แบบเขาตกงานเขาว่างงานอยู่เราอ่ะชอบแชร์ชอบใช้เรื่องของพลังบวกและการคิดบวกอะไร visualization เนี่ยไปแชร์สตอรี่ว่าเฮ้ยเราทำอะไรยังไงเราลาออกแล้วนะเราอยากทำอันนี้ปรากฏว่าก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากมาทำงานด้วยจังเลยเพราะว่าชอบ attitude ชอบรู้สึกบริการนี้น่ารักเหลือเกินอบอุ่นเหลือเกินแล้วเราก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยจริงว่ะมันมีคนที่ตกงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำสายอาชีพบริการการท่องเที่ยวพวกแอร์สจ๊วตนักบินหรือไกด์อย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่มีใจรักบริการแล้วเขาก็ระบิดประเทศใช่มั้ยเขาก็ว่างงานเฮ้ยแทนที่เราจะทำเองคนเดียวแล้วก็รับลูกค้าได้แค่วันละ1คนถ้าเรารับคนมาคนเหล่านี้มาทำด้วยอ่ะมันก็จะสามารถช่วยกันดูแลคนได้เป็นเหมือนคอมมูนิตี้จอยก็เลยทำได้แค่2อาทิตย์อะค่ะก็ต้องรับคนเพิ่มแล้วก็เลยเปิดรับเข้ามาก็แต่เราก็จะต้องสกรีนประวัติเขาจากการพูดคุยเนาะว่าเป็นยังไงทำไมถึงอยากทำต้องคือเขาอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยส่วนหนึ่งแต่จอยก็ต้องการคนที่จะมีความเอาใจใส่แล้วก็คนที่ชอบดูแลคนเซอร์วิสไมด์ด้วยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีแค่ทีมเล็กๆเป็นทีมงานหญิงล้วนแก๊งนางฟ้าค่ะ10คนก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอยู่โซนไหนจะก็จะแมทชิ่งให้ด้วยว่าจะให้ใครไปดูแลแต่ส่วนใหญ่แล้วจอยก็อยากจะดูแลเองก่อนแล้วก็ส่งงานให้กับทีมงานค่ะครับผมพอพูดอย่างนี้แล้วก็ชักอยากสนใจอยากรู้ว่าทีมงานที่จะเข้ามาทำกับจอยไลท์เนี่ยต้องมีคุณสมบัติแบบไหนบ้างคนที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นชื่อเป็นจอยไลเดอร์ได้ไหมฮะหมายถึงว่าเป็นผู้บริการส่งความสุขอะไรทำนองนั้นค่ะมีคนเรียกจอยไรเดอร์หลายคนเหมือนกันนะคะก็อันดับแรกเลยค่ะต้องมีใจรักบริการแล้วก็ attitude ที่ดีคืองานทำงานเนี้ยค่ะคือคุณมาร์ทเองก็เคยพูดประโยคนึงขึ้นมาจอยชอบมากมันคือการขัดเกลาจิตใจตัวเองด้วยแล้วก็คือเราต้องการที่ก่อนที่เราจะเยียวยาจิตใจคนอื่นอ่ะมันก็ต้องเหมือนกับเยียวยาจิตใจตัวเองไปในตัวด้วยฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่มีความอดทนและเข้าใจคนป่วยคนสูงอายุจะอารมณ์ขึ้นลงแปรปรวนขี่น้อยใจอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยแน่สำคัญที่สุดคือจะไม่ได้มองว่าคุณอุ้ยขับรถมาประวัติโชคโชนแน่นอนว่ามันต้องมีความปลอดภัยเนาะไม่ได้แบบว่าขับรถสวิสวาส
แต่ว่าอันดับแรกก็คือความใส่ใจความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้จะใช้วิธีการพูดคุยแล้วก็ดูว่าเขามีแอตติจูดยังไงกับการงานดูแลหรือบางคนเนี่ยเขาเข้ามาทำงานเพราะว่าเขาดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วหรือว่าดูแลคนป่วยคุกคีในวงการนี้อยู่แล้วเขาก็อยากมาทำจะก็จะเวลคัมมากๆเลยคนที่อยากมีใจอยากดูแลคือต้องบอกว่าผลตอบแทนค่าตอบแทนมันไม่ได้เยอะมากเลยนะคะแบบมันนิดเดียวถ้าคุณไปทำงานอื่นไปขับรถแบบแท็กซี่หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยคุณได้เยอะมากแต่ว่างานนี้คือต้องใช้เวลาใช้ความอดทนผลตอบแทนไม่ได้สูงมากคือมันคือคนที่อยากทำด้วยใจรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมครับแล้วพอเห็นอย่างนี้ก็เนาะมันเกือบว่าเยียวยาหัวใจตัวเองก่อนจึงจะไปเยียวยาหรือดูแลผู้อื่นได้ไงครับมีบ้างไหมที่วันไหนที่คุณจอยรู้สึกวันนี้ไม่ไหวเลยไม่สามารถทำงานได้อย่างเงี้ยครับมีกฎมีหมายถึงว่ามีมาตรการไหมที่จะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ดูแลเหมือนกันเราเป็นผู้ดูแลแบบนึงเหมือนกันเนาะจอยไรเดอร์เนี่ยมีข้อควรระวังไหมสำหรับคนทำงานแนวนี้หรือว่าจอยไรเดอร์ของเราที่จะได้รู้ภาวะของตัวเองว่าพร้อมอันนี้พร้อมให้บริการตอนนี้เนี่ยคุณไม่พร้อมให้บริการนี่ครับจริงๆแล้วอ่ะจอยมองว่าในภาวะแบบนี้ทุกคนมีโอกาสมากเลยที่จะเข้าสู่ภาวะหดหู่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวจอยเองก็เป็นนะคะจะเป็นวันที่ไม่มีลูกค้ารู้สึกเงียบเหงาหัวใจแห้งเหี่ยว แต่ว่าเอ๊ะเราควรจะทำต่อไปดีไหมมันจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคิดถึงคอมเมนต์ของลูกค้าค่ะปกติก็จะหลังจากที่ให้บริการเนี่ยเราก็จะถามฟีดแบคลูกค้าแค่ลูกค้าบอกมาว่าขอบคุณมากเลยที่ทำบริการแบบนี้ขึ้นมาขอบคุณมากเลยที่ช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือแบบว่ารู้สึกเขาสัมผัสได้ถึงความใส่ใจไม่ว่าจะเป็นตัวจอยเองหรือทีมงานอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกำลังใจในการที่เรารู้สึกว่าเราได้เยียวยาตัวเองตอนนี้ในภาวะแบบนี้ทุกคนอ่ะก็ต้องบอกว่าอดทนใช่ไหมคะอดทนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราคิดถึงลูกค้าก่อนเป็นสำคัญว่าเราทำงานแล้วตรงนี้เราสบายใจอันดับแรกเลยคือมันเป็นคอมฟอร์ทโซนของเราที่เราได้ทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขฉะนั้นเนี่ยทีมงานทุกคนเราจะมีการแชร์กันว่าเป็นไงบ้างวันนี้ทำงานลูกค้าเป็นยังไงลูกค้าบางคนก็ไม่พูดแต่ว่าแอบให้ทิปอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคือแบบให้เราสึกว่าเอ๊ะเขาโอเคหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าทิ้งเงินไว้ให้อะไรเงี้ยคือเงินนี่มันเป็นแค่สัญลักษณ์แต่ว่าจอยมองว่านี่แปลว่าเขาแฮปปี้นะเขาแบบรู้สึกได้ถึงกับสิ่งที่เรามอบให้เขาถึงแบบเอ็นดูอะไรประมาณแบบนี้ค่ะก็ใช้วิธีการแบบเอาพลังจากลูกค้าคอมเมนต์จากลูกค้ามาเป็นพลังในการทำงานตอนนี้ครับผมแล้วอย่างนี้เวลาที่เรามีทีมขึ้นมาแล้วเป็นแก๊งนางฟ้าจอยไรเดอร์เนี่ยเราทำงานหรือดูแลทีมงานของเรายังไงบ้างครับสำคัญที่สุดอันดับแรกค่ะจอยคิดว่าเราต้องทำให้คนทีมงานของเราอ่ะมีความสุขก่อน อย่างเช่นเรื่องของค่าตอบแทนหรืออะไรอย่างนี้ที่บอกว่ามันไม่ได้เยอะมากถ้าคือจริงๆตอนนี้มันก็มีไรเดอร์หลายค่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะมีการแบบเก็บ GP กินเปอร์เซ็นต์ของจอยก็จะมีแม็กซิมัมอยู่ที่ว่าไม่เกิน200บาทคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนที่เหลือมันควรจะเป็นเหมือนกับว่าโบนัสให้กับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาลงแรงลงใจมาทำกับเราเฮ้ยเราดีใจจะแย่แล้วเราเพิ่งเริ่มเนาะมีคนอยากจะมาก้าวพร้อมกับเราอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอยู่ยังไงคือจอยก็จะต้องถามเขาว่าแบบคือมันจะมีลูกค้าประจำที่เป็นแบบลักษณะฟอกไตต้องตื่นไปรับลูกค้าตีสี่ครึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือต้องตื่นตีสามเราจะต้องถามเขาตลอดเวลาเลยเขาไหวไหมถ้าไม่ไหวบอกนะเดี๋ยวจอยไปรับเองหรืออะไรอย่างนี้เองคือเราต้องบอกก่อนเลยว่าคือทีมงานของเราต้องมีความสุขกับการทำงานนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่มีความสุขคุณฝืนใจคุณจะไม่สามารถเขาเรียกแผ่เลิฟแผ่พลังงานความสุขแผ่จอยเนี่ยให้กับลูกค้าได้ถ้าเกิดว่าเขาทำแล้วเขาฝืนนั่นเองเนี่ยค่ะครับครับครับสำหรับคุณจอยเองในการทำงานนี้ยากลำบากมีส่วนไหนที่ยากลำบากไหมครับส่วนที่มองว่าเป็นอุปสรรคในการทำงานมันก็มีนะคะคืออย่างเรื่องของราคาต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วงนี้คือน้ำมันราคาปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็การที่มันมีโควิดอะค่ะมันทำให้เรามีต้นทุนแฝงที่ลูกค้ามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดลดอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและสำคัญที่จอยคอนเซิร์นอะคือจอยรับลูกค้าแค่วันละหนึ่งคนคือถ้าเกิดว่าจอยเป็นคนขับรถทั่วไปจะอาจจะรับเปิดแอปพลิเคชันแล้วรับลูกค้าวันหนึ่งสิบคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไกลๆแต่ว่า
เราไม่รู้ว่าคนที่เรารับมาเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเรารับเชื้อขึ้นมาล่ะแล้วถ้าเกิดเราส่งต่อเชื้อในรถของเราเนี่ยให้กับลูกค้าคนต่อไปล่ะซึ่งมันไม่โอเคเลยจอยเลยรับลูกค้าแค่1คนรับลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดทั้งฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อล้างรถทุกจุดสัมผัสอบโอโซนตากแดดถึงแม้ว่ามันบางวันฝนตกเนาะไม่มีแดดเราอบโอโซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงทุนเรื่องของอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งแบบเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยจะก็ต้องใส่ชุด CPE ชุด PPE ใช่ไหมคะถุงมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นต้นทุนในการทำงานซึ่งลูกค้าอาจจะมองแค่ว่าอะไรก็แค่แบบว่ารับจากโรงพยาบาลกลับบ้านเองแค่แบบ10-20โลเองแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีต้นทุนแฝงที่เขามองไม่เห็นก่อนทำงานแล้วก็หลังจากที่เราทำงานประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นเพราะว่าลูกค้าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเรากำลังทำงานบริการอะไรอยู่เขาอาจจะเอาเราไปเปรียบเทียบกับการบริการขนส่งสาธารณะทั่วไปแล้วมองว่าเอ้ยราคาสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องบอกว่าจอยไลฟ์คืองานที่ขายความสบายใจขายความไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็จอยมองว่าลูกค้าบางท่านเองก็ยังเองคือจริงๆอ่ะสมมติ500บาท 1,000 บาทลูกค้าอาจจะจ่ายได้เช่นไปกินบุฟเฟ่ต์เพราะเขาอยากกินบุฟเฟ่ต์แต่การไปอยากอย่างการไปโรงพยาบาลอ่ะเขาไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลแต่เขาจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเขาก็เลยจะมองว่าเขาไม่อยากจ่ายในตรงนี้ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอุปสรรคในการทำงานเพราะว่าเขางานบริการมันไม่ได้จับได้เป็นแบบเป็นอาหารจานนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือการแบบซื้อเวลาของเราซื้อคือจบแล้วมันก็จบไปมันอาจจะมีความประทับใจที่อยู่ในใจเขาแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกับเราซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของโอกาสมันก็มีตรงที่ว่าตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบค่อยๆมีผู้สูงอายุมากขึ้นสังคมคนโสดหรือคนที่ไม่มีลูกเพราะว่าลูกค้าส่วนหนึ่งอะค่ะก็ไม่ได้จองให้คุณพ่อคุณแม่แต่จะเป็นการจองรับบริการให้ตัวเองอาจจะอายุแค่แบบ30ปลายๆหรือ40ต้นๆแต่ว่าอยู่คนเดียวต้องการการดูแลแบบคุณต้อมก็นึกออกเวลาเราไม่สบายเราก็อยากมีคนอ้อนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบขับรถไปโรงพยาบาลวนหาที่จอดรถรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะคือผมเข้าใจความรู้สึกเลยเพราะล่าสุดอ่ะผมเพิ่งฉีดวัคซีนมาแล้วผมก็อยู่บ้านคนเดียวนะครับผมก็เลยไปนั่งร้านกาแฟเพื่อนไม่ได้คิดถึงหรอกเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาเพื่อนได้ช่วย มันต้องการความอบอุ่นใจนะครับสำหรับบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหวั่นไหวเราจะเป็นอะไรไหมโรคอะไรเราบางทีเราก็ไม่กล้าเข้าไปรับฟังข่าวร้ายเวลาไปฟังผลฟังอะไรคนเดียวจอยไลน์ก็สามารถให้บริการตรงนี้เป็นเพื่อนได้เช่นกันนะครับใช่อย่างที่คุณต้อมบอกเลยค่ะลูกค้าของจอยที่เป็นผู้หญิงส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเนาะเขาไปฉีดวัคซีนวันนี้จะพาไปเสร็จกลับถึงบ้านจะไลน์ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างพอวันรุ่งขึ้นไม่เกิน12ชั่วโมงจะโทรหาเขาเลยขอได้ยินเสียงลูกค้าหน่อยว่าลูกค้าโอเคเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้สามารถพาเขาดูแลเขาหรือติดต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเขาไม่รับโทรศัพท์อ่ะคือเราคงใจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้คุณต้อมรับไปกี่เข็มแล้วคะเดี๋ยวเข็มต่อไปเดี๋ยวจะดูแลเองค่ะ2เข็มแล้วครับเข็มต่อไปรอโมเดอร์นาไม่รู้ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวใจเขาอาสาดูแลเองค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายลูกค้าผู้ใหญ่ผู้สูงอยู่รับหมดค่ะเพราะว่ารู้สึกเลยหลังจากที่คุยกับคุณจอยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การนั่งรถแล้วก็ลงไปโรงพยาบาลนะแต่ว่าเราได้รับความไว้วางใจด้วยเราได้รับการดูแลเอาใจใส่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ว่างจริงๆวันนี้แล้วใครสักคนที่จะมาพาพ่อแม่ของเราไปก็ควรจะเป็นคนที่ไว้ใจและเขามีความรู้สึกดีกับการดูแลคนเขามีจิตใจที่เห็นอกเห็นใจและพร้อมที่จะดูแลคนที่เรารักเนี่ยครับค่ะเราก็จะสบายใจขึ้นเราก็จะไปทำงานด้วยความโล่งอกโล่งใจใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนติดปัญหาเนาะวันลาก็ไม่มีแล้วใช้ไปหมดแล้วยิ่งเราเจอการป่วยที่กระทันหันหลายคนอาจจะคิดว่าเราก็ทำงานอยู่แล้วหรือเราก็เป็นผู้ดูแลอยู่แล้วผมเจอปัญหาหลายๆคนเลยคือผู้ดูแลไม่มีเวลาแม้แต่จะนอนให้กับตัวเองที่นอนเต็มอิ่มถ้าเกิดได้บริการจอยไลท์วันนี้พาแม่ไปไม่ไหวจริงขอยาขอนอนสักวันแล้วให้จอยไลท์ช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้1วันอย่างเงี้ยก็เป็นเวลาได้พักของเราไปด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วคือคนที่ดูแลคนอื่นมากๆอ่ะก็ต้องการการใส่ใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องการการดูแลเช่นกันค่ะก็ถ้ามีบริการตรงนี้มาก็แบ่งเบาภาระเนาะแบ่งเบาเวลาแล้วก็แบ่งเบาความรู้สึกกังวลใจของลูกหลานของ
ของคนที่ห่วงใยใครสักคนหนึ่งก็ให้จอยไลท์ดูแลคนที่ท่านรักไว้นะครับพอมาอย่างนี้แล้วครับลูกค้าเริ่มคนฟังของเราตอนนี้เริ่มรู้สึกสนใจแล้วอยากให้จอยไลท์มาให้บริการจะเข้าไปใช้บริการยังไงทำอย่างไรได้บ้างครับคุณจอยก็ง่ายๆเลยค่ะแอดไลน์แอดจอยไลท์นะคะแอด joyride หรือว่าเข้ามาใน Facebook joyride thailand รถรับส่งพร้อมผู้ดูแลหรือโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะมีส่วนหนึ่งที่เขาเป็นผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเขาอาจจะไม่ถนัดใช้เรื่องของเครื่องมือสื่อสารก็โทรเข้ามาเลย0824950536ก็คือจอยอ่ะก็มีความตั้งใจอย่างนึงว่าเราจะไม่ได้ใช้พวกแอปพลิเคชันมากนะคือครับจอยเชื่อว่าบริการของจอยมันคือการขาย human touch ฉะนั้นการที่ลูกค้าโทรมาหนูจอยป้าจะไปโรงพยาบาลอ๋อป้าเป็นอะไรคะเราถามเขาป้านป้าอยู่ไหนคะอะไรอย่างนี้ป้าชื่ออะไรแล้วก็พอคุยเสร็จสับเรียบร้อยขอถามคำถามสำคัญเลยค่ะคุณป้าชอบฟังเพลงอะไรคะอันนี้ลูกค้าก็จะยิ้มเลยพอขึ้นรถมาปุ๊บจอยจะเปิดเพลงที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นหลานเป็นคนรู้จักกันไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าแล้วเขาขึ้นรถเรามาเขาจะรู้สึกมีความสุขเราจะใส่ใจเขาแบบแล้วแต่เลยว่าเขาชอบอะไรคือเราจะแบบเอาใจเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบอย่างที่บอกว่าดิฉันแบบเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพจค่ะก็สามารถมาที่เพจเพื่อซื้อบริการการดูแลตรงนี้ได้เนาะสามารถให้ความให้คนที่เรารักเขาไปอยู่ในการดูแลของคุณจอยแล้วก็เชื่อว่าคุณจอยเขาจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าคนที่เรารักได้อย่างดีครับในช่วงเวลาที่เราไม่ว่างหรือยุ่งหรือติดภารกิจไม่สามารถปลีกตัวได้จริงๆเนาะก็มีผู้ดูแลที่สามารถดูแลพาไปโรงพยาบาลพาไปจะไปเที่ยวก็ได้หรือไปส่งในต่างจังหวัดไกลๆก็ได้เนาะซึ่งเราก็อาจจะห่วงผู้ใหญ่หลายๆคนก็ไม่กล้าเดินทางคนเดียวอย่างที่คุณจอยว่าพอมาอย่างนี้ครับมาถึงตอนนี้แล้วพอคุณจอยมาทำงานนี้ส่วนตัวแล้วคุณจอยได้อะไรกับตัวเองบ้างครับจอยได้มองเห็นถึงหลายๆเรื่องค่ะเรื่องของการปล่อยวางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์หรืออะไรต่างๆแล้วก็จอยมองว่าการสังคมมันยิ่งมีเทคโนโลยีมากยิ่งเท่าไหร่อ่ะสิ่งแต่สิ่งที่คนเราต้องการอ่ะมันคือความเห็นอกเห็นใจกันตรงนี้พี่จอยคิดว่ามันไม่สามารถตีเป็นราคาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะแล้วก็ตัวจอยเองก็มีความคาดหวังว่าจะทำจอยไรท์ให้เป็นลักษณะของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์คือตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเนาะแต่ตอนก็แดกอยู่แต่ว่าจอยก็มีการนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายอะค่ะ 5% คืนกลับไปให้สังคมแล้วเราก็จะให้ลูกค้าเป็นคนเลือกเช่นว่าสมมติลูกค้าจองคนที่โทรมาจองคิววันที่1พฤศจิกายนจอยก็จะถามเลยว่าเดือนนี้อยากให้บริจาคที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ยังบอกเลยว่าจอยเองยังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างขาดทุนนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างแต่ว่าเราเอาส่วนหนึ่งไปให้สังคมเพราะว่าเราคนที่ให้ซื้อบริการของเราเนี่ยก็คือคนป่วยคนชราซึ่งเราอยากให้เขาสุขภาพดีใช่ไหมคะเราเลยเอาตัวนี้กลับไปคืนไปให้คนที่เขาเดือดร้อนอาจจะต้องการค่ารักษาพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ผู้ป่วยโควิดต่างๆนะคะแล้วก็จะอยากทำให้มันยั่งยืนถ้าในอนาคตธุรกิจตัวนี้สามารถเติบโตและไปต่อได้ก็อยากจะเพิ่มสัดส่วนของบัดเจ็ตที่จะคืนกลับให้สังคมให้มันมากขึ้นนะคะเพราะจอยมองว่ามันเรากำลังแบบตัวจอยเองก็กำลังจริงๆอายุก็ไม่น้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตก็อยากให้คนดูแลฉะนั้นถ้าเราสามารถแชร์แบ่งปันตัวนี้ให้กับสังคมได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจอยมองว่าแบบงานของเรามันเป็นงานที่แบบมันไม่ได้แค่เพื่อตัวเองนะแต่มันเพื่อคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่รับบริการหรือว่าคนที่จะมาเป็นแคร์ทีมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นครับผมก็หลายๆคนนะครับได้ฟังคุณจอยมาถึงตอนนี้ก็จะเห็นหัวใจแห่งการทำงานเนาะเห็นหัวใจของผู้ดูแลแล้วก็รูปแบบการดูแลแบบนี้ก็เป็นรูปแบบการดูแลที่จำเป็นเหมือนกันเนอะแล้วก็อาจจะมีความต้องการมากขึ้นแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตนะครับถ้าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามีบริการรูปแบบแบบนี้รู้แต่ว่าโอ้มีแท็กซี่แล้วสั่งแท็กซี่ให้โทรให้แท็กซี่ไปรับที่บ้านหรือกดแก๊ปกดบริการทางเน็ตทางแอปต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าเราต้องการการดูแลแบบที่ดูแลเอา
เอาใจใส่แล้วก็ดูแลเหมือนกับผู้ดูแลเราเป็นลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงของพ่อแม่ของเราหรือเป็นพี่สาวของเราที่จะพาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ของเราตลอดสายให้ความกังวลใจของเราลดน้อยลงก็สามารถไปติดต่อได้ที่เพจของ Joy Life Thailand ได้นะครับที่ทาง Facebook นะครับหรือว่าโทรตามเบอร์ที่คุณจอยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ข้างล่างนะครับก็กดโทรหาคุณจอยได้เลยนะครับผมจากนี้ครับคุณจอยมีอะไรจะฝากให้กับคุณผู้ฟังบ้างไหมครับสำหรับช่วงท้ายนี้ก็อยากฝากบริการจอยไลน์ไว้ในอ้อมใจของทุกท่านนะคะคือถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับบริการแค่เข้ามากดไลค์หรือว่าเข้ามาทักว่าคือทุกวันนี้ค่ะมันมีคนที่เข้ามาส่งข้อความว่าชอบ attitude ชอบอะไรคือแค่นี้จอยก็มีกำลังใจที่จะไปต่อแล้วค่ะก็เป็นสตาร์ทอัพสตาร์ทรถเนาะแค่คุณเข้ามาทักเราก็รักคุณเข้าให้แล้วค่ะก็คือยังไม่ต้องให้บริการตอนนี้ก็ได้แล้วจริงๆเพราะว่าบริการของจอยมันไปโรงพยาบาลเนาะจอยก็อยากให้ทุกคนอะแบบสุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีเหตุจำเป็นมันก็ไม่ต้องใช้บริการแต่ถ้าเกิดว่ามันจำเป็นอ่ะก็อยากให้คิดถึงจอยไลฟ์เป็นช้อยแรกๆค่ะครับผมหรือว่าแทบไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลอยากไปเที่ยวก็นึกถึงคุณจอยได้นะสมมติว่าเราเป็นลูกแล้วก็อยากพาเป็นหลานอยากพาปู่ย่าไปเที่ยวแต่ขับรถไม่เป็นคุณจอยอาสานะครับก็ฝากจอยไลฟ์เอาไว้ให้กับทุกๆคนนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับก็อยากฟังเรื่องราวของคุณจอยอยากเห็นเรื่องราวของคุณจอยก็สามารถเข้าไปติดตามที่เพจ Joy Life Thailand แล้วก็รวมถึงว่าอยากใช้บริการก็สามารถติดตามที่เพจ Joy Life Thailand ได้เลยครับสำหรับเรื่องราวของผู้บริการนะครับเรื่องราวของผู้ดูแลเรื่องราวของบุคคลผู้ทำงานเกี่ยวกับการอยู่ดีและตายดีนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับของเพื่อนมิตรภาพในชุมชนกรุณาของเราก็สามารถรับฟังได้ที่พอดแคสต์ของ Peaceful Day ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ